เชื่อไหมครับว่าในโลกนี้200ประเทศเนี่ยมีกลุ่มสินค้าเดียวที่เอาชนะจีนได้อย่างเด็ดขาดและจีนเต็มใจที่ให้ชนะคือผลไม้ไทยครับและทุเรียนเนี่ยคือดวงใจของคนจีนเลยราชาแห่งผลไม้ต่อไปก็มังคุดราชินีผลไม้นะครับเพราะปัจจุบันในปีที่ผ่านมาผลไม้ไทยครองตลาดมาเก็ตแชร์ในจีนได้ถึงกว่า40%ครับ มีสินค้าใดในโลกนี้บ้างครับที่สามารถเข้าไปคลองใจคลองตลาดจีนได้เกิน40%ไม่ว่าจะเป็นรถเทสลาของอีลอนมัสก็ยังไม่มีปัญญาที่ทำได้ขนาดนี้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นสินค้าใดๆก็ตามนั่นคือแสาภาพของผลไม้ไทยอันดับสองที่ตามประเทศไทยมาในการคลองไมก็แชร์ผลไม้ในจีนคือ ชิลีครับชิลีนี่ก็เป็นเจ้าที่วันนี้เราแข่งขันอยู่ที่ช่วงชิงความเป็นเจ้าโลกของพลไม้เมืองร้อนนะครับปรากฏว่าชิลีตามมาเป็นที่2ครับด้วยเปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่รู้ไหมครับสิรครับมันห่างกันมากเลยอันดับ3ใครครับเวียดนามเวียดนามมาอันดับ3มีมาร์เก็ตแชรในตลาดจีน6%เศษเท่านั้นทั้งที่ความจริงเวียดนามอยู่พรมแดนติดกับจีนนะครับนั่นคือความสามารถ ของเราโดยเพราะยุทธศาสตร์ที่สำคัญและนโยบายในการที่จะน,นำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเรื่องของการใช้ตลาดนำการผลิตเรื่องของการสร้างแบรนด์และสิ่งที่รัฐมนตรีกรเกษตรในาฐานะประธานฟรุตบอร์ดเนี่ยได้ความสำคัญมากที่สุดก็คือนโยบายคุณภาพและมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นหนึ่งใน18มาตรการของฟรุตบอร์ดจึงกำหนดเป็นมาตรการแรกเลยก็คือว่า จะมีการตรวจรับและการรับรอง GAP หรือแก็บปีละ1 0 0 0 0แสนแปลงไม่มีประเทศใดในโลกทำได้หรอกครับการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรที่ดีที่เรียกว่า GAP เนี่ยเฉพาะในส่วนผลไม้และปี265หลังจากเราได้ฐานที่ดีในปี264แล้วปี2 6 6 5 เราเพิ่มเป้าหมายให้มีแก็บปีละแสนสองหมื่นแปลงครับนี่คือพื้นฐานสำคัญมากและก็บรรดาลงผู้ส่งออกผู้ประกอบการจะต้องมี GMP ไม่น้อยกว่า1,000ลงเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคในจีนและในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้เกิดความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นที่เราวัด trust เนี่ยครับสำคัญที่สุดสําหรับเรื่องของผลไม้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นการบริโภคตรงจากผลสดนะฮะนอกเหนือจากในเรื่องของการแช่แข็งและ่ออื่นนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังพอสังเกตจะได้เห็นและร่วมฝันไปสู่อนาคตที่เป็นจริงได้เพราะเราทำให้ฝันเป็นจริงมาแล้วในปี264 ปี2065เป็นปีที่ท้าทายนะครับเราเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งก็มีผลทำให้ราคาของการขนส่งแพงขึ้นค่าระวานเครื่องบินทางเรือทางรถแพงขึ้นหมดนะครับและการกกต้นน้ำเช่นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของออพลังงานต่างๆที่มาใช้ในการผลิตก็สูงเพิ่มมากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าด้วยความสามารถของประเทศของเรา ความสามารถของเกษตรกรชาวสวนของเรานะครับทั้งภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนั้นรวมทั้งผู้ประกอบการของเราที่มีมาตรฐานและความสามารถในการทําตลาดและก็สร้างความไว้เนเื่อใจให้กับผู้บริโภคทั่วโลกนั้นจะเปรียบเสมือนขุนผลที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงครับในปีนี้และประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นแชมป์โลก ผู้ส่งออกผลไม้อันดับหนึ่งของโลกแซงชิลีเราจะสามารถรักษาตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือประเทศจีน